สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการยาเสพติดถ้ามีก็คือผิดครับไม่ใช่บอกว่าวันนี้ขยายฐานให้เป็น5เม็ดคือถ้า5เม็ดอย่างเงี้ยไอ้กระบวนการนักบินมันเกิดขึ้นหมายความว่าถ้ามีคน10คนพกคนละ5เม็ดก็ได้50เม็ดในชุมชนมีคน500คนมันไม่เวียนติดยากันหมดหรอครับกระบวนการในการบำบัดเนี่ยถ้าท่านจะบำบัดต่อให้มีเม็ดเดียวท่านก็บำบัดได้ท่านไม่ต้องขยายฐานให้เขามี5เม็ดหรือว่าวันนี้ยาเสพติดมันมากจนท่านขายไม่หมดท่านต้องระบายออกโดยการให้นักบินมาช่วยขายสวัสดีครับผมคิดว่าวันนี้เองเรื่องของยาบ้า5เม็ดเนี่ยผมคิดว่าคนที่เสนอเรื่องนี้อาจจะได้ยินมาไม่ครบถ้วนหรือได้ฟังมาไม่ครบถ้วนวันนี้เราดูโพก็ได้ครับโพเนี่ยผมเห็น Line Today เขาทำโพคือกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวนี้รวดเร็วนะครับการทำโพการทำความนิยมของประชาชนเนี่ยเราดูได้เลยครับว่าเขาเห็นอย่างไรวันนี้โพ Line Today เนี่ยเนี่ยนะครับผมเปิดแป๊บหนึ่งโอ้ยาเสพติดวันนี้ครับนิดาโพก็บอกว่ารัฐบาลเศรษฐาแก้ปัญหายาเสพติดไม่สมราคาคุยนะครับความคิดเห็นของประชาชนต่อผู้เสพยาเสพติดเขาบอก 38% เป็นผู้กระทำผิดกฎหมายที่เป็นภัยต่อสังคมควรถูกจับและลงโทษอย่างชัดเจนมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเขาบอก 59.92 คือการปราบปรามมาตรการที่ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 54.28 คือการป้องกันความคิดเห็นของประชาชนต่อจำนวนผู้ใช้กัญชาในการกระทำที่ผิดเมื่อเปรียบเทียบกับปลดกัญชาและกระท่อมเขาบอก 78% เพิ่มขึ้นคือสาระสำคัญที่สุดที่ผมกำลังจะบอกนี่คือโพนี่ฮะตัวเลขนี้ผมอ่านมาจากโพนะฮะฉะนั้นวันนี้เองผมกำลังจะบอกว่าสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาบอกว่าจะแก้ปัญหายาเสพติดเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มาหลงทิศหลงทางท่านไม่ได้อ่านกรรมธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลที่แล้วเหรอที่สภามีความเห็นส่งไปเนี่ยคือวันนี้เองการปราบปรามต้องทำอย่างจริงจังครับผมคิดว่าในรัฐบาลเพื่อไทยสมัยที่คุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยทุกคนบอกว่าฝีมือคุณทักษิณคือการปราบปรามพ่อค้ายาอย่างเด็ดขาดไม่เขาเรียกอะไก่เกียร์กับพ่อค้ายาจนเป็นฉายาว่าคุณทักษิณนั้นปราบยาเสพติดอย่างรวดเร็วรุนแรงนะครับในการเลือกตั้งที่ผ่านมาปี66ท่านก็เอาไปหาเสียงว่า ท่านจะแก้ไขปัญหายาเสพติดวันนี้การแก้ไขปัญหายาเสพติดของพรรคเพื่อไทยณเวลานี้คือการเพิ่มยาบ้าให้ครอบครองได้อย่างนั้นเหรอผมจำได้ว่าสมัยคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกว่าท่านขึ้นท่านไว้แล้วว่าถ้ามียาบ้าเม็ดเดียวก็ผิดหมายความว่าครอบครองยาบ้าเม็ดเดียวก็ผิดแต่ปรากฏว่าคุณอนุทินพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเสียก่อนฉะนั้นผมคิดว่าไอ้การที่มีเม็ดเดียวแล้วผิดเนี่ยผมเห็นด้วยฮะยาเสพติดถ้ามีก็คือผิดครับไม่ใช่บอกว่าวันนี้ขยายฐานให้เป็น5เม็ดคือถ้า5เม็ดอย่างเงี้ยไอ้กระบวนการนักบินมันเกิดขึ้นหมายความว่าถ้ามีคน10คนพกคนละ5เม็ดก็ได้50เม็ดในชุมชนมีคน500คนมันไม่เวียนติดยากันหมดหรอครับกระบวนการในการบำบัดเนี่ยถ้าท่านจะบำบัดต่อให้มีเม็ดเดียวท่านก็บำบัดได้ท่านไม่ต้องขยายฐานให้เขามี5เม็ดหรือว่าวันนี้ยาเสพติดมันมากจนท่านขายไม่หมดท่านต้องระบายออกโดยการให้นักบินมาช่วยขายเหรอแปลว่ารัฐบาลสนับสนุนการค้ายาเสพติดเหรอผมคิดว่าไม่ใช่รัฐบาลจะต้องมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังผู้ป่วยจะต้องรับการบำบัดวันนี้เองถ้าท่านจะทำเนี่ยท่านต้องบำบัดหมายความว่าไม่ให้มีกระบวนการค้ายาเกิดขึ้นถ้าท่านจะทำลายกระบวนการค้ายาคือรัฐบาลต้องผลิตยาเองวงจรค้ายามันจะหายไปครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านบอกว่าท่านผลิตยาบ้าเม็ดละ50ตังค์วงจรค้ายามันหายไปเลยครับไอ้ยาเม็ดละ30มันจะไม่มีมันไม่มีใครขายได้นี่คือรัฐบาลในต่างประเทศที่เขาทำแบบนี้ที่เขาใช้วิธีการบำบัดเอาผู้ป่วยนะผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยแล้วบำบัดคือรัฐบำบัดเองไม่ใช่ว่าท่านบอกว่าวันนี้คือการขยายฐานจากกี่เม็ดให้เป็น5เม็ดอย่างเงี้ยคือคุณอนุทินบอกเม็ดเดียวก็ผิดแต่ท่านกำลังจะบอกว่าเป็น5เม็ดผมถามว่าคนติดยาบ้า5เม็ดเป็นยังไงฉะนั้นคนจะติดยาบ้ากันบอมแมมไปหมดวันนี้ตำรวจยาเสพติดเองหรืออดีตตำรวจยาเสพติดเองเขาก็พูดอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยสสเพื่อไทยเนี่ยสกิดผมมาเนี่ยช่วยพูดหน่อยคุณสามารถช่วยพูดหน่อยไม่กล้าพูดกับคุณชลน่านโดยตรงกลัวคุณชลน่านจวกเอาแต่ผมกำลังจะบอกว่าผมเองก็เคารพนายแพทย์หมอชลน่านแต่สิ่งมากที่สุดการเคารพส่วนเคารพครับ
แต่การเสนอแนะต้องรับฟังครับผมหนึ่งในกรรมการกรรมธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วผมก็แถลงเรื่องนี้เองต่อสภาแต่วันนั้นผมไม่เห็นคุณหมอชลน่านอยู่ในห้องหรือว่าคุณหมอชลน่านไม่ได้อ่านหรือคุณหมอชลน่านไม่ได้ฟังกรรมธิการเนี่ยเขาศึกษามาตั้งนานน่ะผมคิดว่าท่านไปปรึกษากรรมธิการวิสามัญพรรคเพื่อไทยอ่ะจิรพงษ์ทรงวัชราพรก็ได้เขาก็อยู่จะได้รู้ว่าการแก้ปัญหายาบ้าเนี่ยควรจะเอาเป็น5เม็ดหรือเม็ดเดียวถ้าท่านจะเอาเป็น5เม็ดครอบครองเนี่ยมันจะติดกันหมดครับมีเม็ดเดียวก็จับมีเม็ดเดียวก็มาบำบัดได้อย่างนั้นจะดีกว่าครับขอบคุณครับ